วัสดีครับสวัสดีวันหวยออกนะครับผมมาพบกับหวยสถิติในวันดีๆวันนี้นะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมในแผ่นแรกนะครับเป็นแผ่นนี้นะครับเงินเทวดาใครก็อยากได้นะครับปี10นะครับในงวดที่แล้วนะครับเข้าวิ่ง4นะครับ4ล่างนะครับส่วนเลข95อยู่ในเลขล่างนะครับกันบนล่างนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับที่เข้านะครับผมแผ่นนี้ก็มีมานานแล้วนะครับเห็นนานแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีได้นะครับตอนนี้เห็นมาเข้าบ่อยก็เลยเอามาฝากกันนะครับวันนี้เข้า4แล้วก็95นะครับถัดมางวดนี้นะครับวันที่1มีนาคมนะครับโปรดสังเกตที่เลขวิ่งนะครับวิ่งบน9นะครับวิ่งล่าง6กันบนล่าง1 9 4 2 6 5แล้วก็80นะครับส่วนเด่นบนก็จะมี069ในชุด3ตัวนะครับแล้วก็มี2ตัวนะครับ69 90 60แล้วก็จะมีชุด3ตัวนะครับ326 026 465 986นะครับส่วนเด่นล่างนะครับเด่นไปที่76 86แล้วก็26นะครับครบบนนะครับ01 469ชอบเลขวิ่งชอบ2ตัวชอบชุดกันบนล่างก็จัดไปได้เลยนะครับถัดมาเป็น10เลขขายดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับผมในแผ่นสีขาวน้ำเงินตรงนี้นะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามี5995นะครับเข้า2ตัวบนก็คล้ายๆกับ10เลขขายดีของแม่จำเนียนนะครับก็เป็นการล้อกันมานะครับก็เป็นการสรุปเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็มีเลขมหามงคลในหลวงรอ10นะครับก็มี95นะครับก็ชุดสรุป10ตัวก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีได้นะครับส่วนในงวดนี้นะครับวันที่1มีนาคม10เลขขายดีของแผ่นนี้นะครับให้ไปที่ตัวเลข296867967282589454แล้วก็85นะครับไปกลับได้เลยทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนมุมขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เห็นตัวเลขมี256 24 23 11 23 67นะครับแล้วก็มีสลากสัญจรนะครับสงขลานะครับ596068072204แล้วก็90ครับส่วนตัวเลขอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับผมมาดูของบ้านไผ่เมืองพลนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือ34ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนนะครับเป็นตัวเลขหลักในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันงวดที่แล้วเนี่ย3 4ถ้าเราจับมาวินกันก็จะเป็น4 3ล่างใช่ไหมครับหรือว่าใช้เป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับวิ่ง3 4บนล่างก็จะเข้าล่างทั้ง2ตัวนะครับส่วนชุด2ตัวก็ตามนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเลขที่ปักหลักเนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะครับก็เดี๋ยวเราจับเล่นกันนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับบ้านไผ่เมืองพลนะครับชอบออกตัวที่เป็นตัวยืนนะครับ
ัวหลักนะครับส่วนในงวดนี้นะครับวันที่1มีนาคมนะครับก็ตัวหลักก็ยังเป็น3สีนะครับใช้เป็นเลขวิ่งได้นะครับวิ่ง3สีบนล่างนะครับแล้วก็จับวินเงินก็เป็น3 4 4 3เล่นบนล่างได้นะครับหรือถ้าใครจะเอา2ตัวก็เอาตัวที่มาผสมก็1 2 5 6นะครับก็จะเป็น3 1 3 2 3 5 3 6นะครับแล้วก็4 1 4 2 4 5แล้วก็4 6นะครับบ้านไผ่เมืองพลนะครับผมก็ตัวเลข2 4 6 8 8ตัวแล้วก็จับวินกันอีกตัวหลักนะครับก็จะเป็น9ตัวนะครับไปกับ18ตัวประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นแอดวินะครับตัวนี้ในงวดที่แล้วค่อนข้างจะแม่นเลยนะวงกลมเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าเด่นบน5แล้วก็เข้าตัวรอง3นะครับแล้วก็คู่โต๊ดก็เข้า5 3ส่วนเด่นล่างก็เข้า4นะครับตัวรองก็3นะครับก็เข้าอีกแล้วก็จับคู่ล่างได้เป็น4 3ก็เข้า2ตัวล่างนะครับแล้วก็ถ้าใช้เลขเด่นไปวิ่งเนี่ยก็เข้า5เข้า3เข้า4เข้า3นะครับหาดูยากนะครับที่จะให้เลขเด่นบนแล้วก็เด่นล่างเหมือนกันนะครับในงวดที่แล้ววิแอดวิให้3บนล่างเลยนะครับถัดมานะครับงวดนี้แอดวินะครับให้เด่น8ลอง62นะครับน่าจะเป็นเด่นบนนะครับหรืออาจจะเด่นทั้งบนทั้งล่างกันได้นะครับส่วนคู่โต๊ดบนนะครับก็จะเป็น82 86 62แล้วก็20ส่วนเด่นล่างนะครับให้เด่นไปที่เลข6แล้วก็ตัวรองจะเป็น0กับ9ส่วนคู่ล่างจะเป็น60 69 09แล้วก็65นะครับมีเลขดับด้วยนะครับดับบน9นะครับในงวดนี้9ก็ดังนะครับโดยเฉพาะ6996นะครับแอดวิบอกดับบนนะครับเลข9ถัดมานะครับเป็นมิสเตอร์บอลนะครับในงวดล่าสุดนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็มีชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวอย่างละหางนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาวิ่งบนเข้า9นะครับชุด3ตัวไม่เข้า2ตัวไม่เข้านะครับสำหรับเลขบนส่วนล่างวิ่ง1แล้วก็2ตัวล่าง17ก็ไม่เข้านะครับก็ดูเลขวิ่งแล้วกันนะครับสำหรับมิสเตอร์บอลนะครับให้มา2ตัวเข้า1ตัวก็โอเคนะครับเข้าก้าบนนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะครับวันที่1มีนาคมนะครับตัวนี้ก็ใส่มาเต็มแม็กเลยนะครับชุดเพิ่มมาเยอะเลยก็จะมีที่เด่นๆก็จะวิ่ง0นะครับไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างนะครับก็น่าจะใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เน้น0ซะส่วนใหญ่นะครับชุด3ตัวก็จะเป็น003 503 903 303 403แล้วก็603ส่วนชุด2ตัวก็0103นะครับ0507ชุด2ตัวก็จะมีอีกท
ที่ไม่ใช่0นะครับก็จะเป็น728393แล้วก็94นะครับ at Mr. Bon นะครับมีตัวเน้น0393นะครับถัดมานะครับก็เป็นแผ่นนี้นะครับก็มี95นะครับผมส่วนเด่นบนก็เป็น7596แล้วก็2นะครับแล้วก็ตัวที่เข้าก็น่าจะเป็น5กับ9ส่วนหลัก10บอกว่าเป็นเลข5นะครับแต่ว่ามันเป็นเลข9นะครับเด่นนะเด่นแน่นอนนะครับเลข5ส่วนปักหลักยังไม่แม่นนะครับส่วนชุด2ตัวถ้าเป็นชุดของ95ก็มี2 4 6 6ตัวนะครับก็น้อยนะครับแต่ถ้ารวมข้างบนด้วยก็จะเป็น12ตัวนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้เยอะตัว12ตัวไปกับ24ตัวเข้า1ตัวก็โอเคนะครับเป็นแนวทางที่ดีได้นะครับถัดมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นเจ้าเมื่อกี้นะครับเซียนพิษณุโลกนะครับวิ่งบนล่างให้วิ่งไปที่6กับ8นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวนะครับเป็น86 89นะครับ99 66 96แล้วก็68นะครับแล้วก็ให้กลับด้วยนะครับโดยเน้นไปที่89 66 96แล้วก็68นะครับวิ่งบนล่างได้เลยนะครับ6กับ8นะครับก็เป็นเซียนจากพิษณุโลกนะครับกลับตัวนะครับกลับตัวกลับใจด้วยหรือเปล่านะครับก็เหมือนจะมีอีกนะครับมี2ชุดนะครับสำหรับเซียนพิษณุโลกนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเน้นชุด3ตัวนะครับ668นะครับ66668 696 689 468 496 489 568 596 589 715นะครับตัวกัน251นะครับแล้วก็มีชุด2ตัว25กับ51นะครับตัวเน้นก็จะเป็น668นะครับ696 689 468596แล้วก็589นะครับถ้าจะตัดเล่น2ตัวก็น่าจะได้นะครับ68 96 89 68 96 89มันก็ซ้ำๆกันนะครับก็จะมี68 96 89นี่แหละครับที่น่าจะเป็นตัวเน้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแนวทางในวันหวยออกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมแนวทางดีๆเด็ดๆกันในก่อนหวยออกอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมหวังว่า FC จะถูกหวยกันนะครับหวังว่าท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้จะโชคดีร่ำรวยถูกหวยนะครับผมขอให้ถูกหวยทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ